Sata, abila kon ko. Abila kon sa kasto. Sige, ata ng palihala to. Oh, ayo. Oh, เขาเรียกปลาอะไรนะสเตอร์มิงเหรอสเตอร์มิงต้องเป็นปลาหวานทำส้มปลาส้มปลาส้มคนเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมอุปกรณ์ตกปลามีทั้งคนไทยคนอินเดียเตรียมอุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวเราก็เตรียมอุปกรณ์ตกปลาเลยสิดูสิอันนี้คือน่าจะใช้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ตกปลาโอ้ยจ้ามีเบ็ดของเราอยู่ในนี้น่าสนุกอ่ะทุกคนก็ไปตกปลากันวันนี้ก็จะเป็นโบ๊ทเป็นเรื่องที่ก่อเกิดแต่ละคนก็มีอุปกรณ์ไปตกปลากันนี่ของเราอุปกรณ์ตกปลาปกติพี่ก็มาตรงนี้ใช่ไหมคะถูกไหมก็มาเป็นมาครั้งแรกก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เลยดูก่อนอุ้ยลงแป๊บเดียวเองได้แล้วอุ้ยมีตั้งหลายเบ็ดอ่ะเมื่อกี้ได้มา3ตัวไม่ต้องไปต้องไปโอ้ยตัวใหญ่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 那这样子可变的，可变两个了，现在 OK OK 了，那是。อัพพยาประชาชนเกิดสุขีอัตนาเป็นต้นเดียวกันเถิดสัตย์สัตย์แล้วไม่เป็นไรสัตย์ทั้งหลายโอ้ระวังตกปองตกปองสี่ตัวเลยครั้งเดียวคือหมานแท้หมาน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 ป้าบนบันไดครับนะคุณหมานครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุ้งดูบรรยากาศบรรยากาศคือดีมากดูคนตกปลาเต็มเลยคุณน้องได้ไหมได้ไหม
มนแกบอกว่าแกได้เป็น8กิโล9กิโลอ่ะบรรยากาศโอ้ได้แล้วตอนนี้จะเป็นตะกุ่มทุ่มกว่าทุ่มกว่าจ้ะปลามันสิถึงประมาณ2ตัวเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยหลุดไปแล้วโอ้หลุดชุบปัดคนขึ้นหมานแท้โอ้ตกหมานแท้เพนสีแหมหากินหมานจะไปเก็บเห็ดเพนก็ได้เห็ดเก็บหมากแบก็ได้หมากแบตกปลาก็ได้ปลาบาดเนี่ยโอ้ยหมานคักคุณเพนสีเพนหากินหมานเดี๋ยวบัดนี้เขาไปหาสอนกุ้งเนาะบัดนี้เนาะไปสอนกุ้งก็จะได้กินกุ้งแล้วบัดนี่มาครับเจ้นี่เก็บวัดสันมาตัวเดียวได้หลายตัวแล้วเอามาได้เอ็มกูบ้างเนี่ยกูติ๊กเก็ตโอ้ยไปคอมเมนต์โได้นี่เรียกแม่หมอโหลดแม่หมอส่งขึ้นพลังบุญมานะWhat?
ชิ้นของเราคนงานของเราได้หลายตัวเลยเด้อ๋อโอเคระวังตาชุบชุบจุ๊บโอ้ยเขาเรียกปลาอะไรนะสเตอร์มิงเหรอสเตอร์มิงตัวใหญ่เอาไปปลาหวานทำส้มปลาส้มทำปลาส้มนี่ไปทำปลาส้มไปทำปลาหวานปลาแดดเดียวตัวง่ายไหมตัวใหญ่มากได้ตัวใหญ่มากปลาทีตัวโอ้ยตายแล้วตัวโตแล้วปลาน้อยให้ลูกโอ้ยได้ยังปลาได้ค่ะตัวเดียวโอ้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 อันนี้ตัวของผมอ่ะนี่บ้านนี้ได้เต็มขุ่นแล้วเด้ไปบ้านนั้นแล้วบรรยากาศบรรยากาศเขาตกปลากันดูดิติดไหมติดไหมติดไหมได้อยู่ตัวนึงอุ้ยปลาตัวน้อยผลงานของเราวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วใส่ช่องใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเด้ออุ้ยน่าจะได้อยู่ปะนะฟีแบบชีโร่ฟีละแฟมแฟมชีโร่คันเซ่แฟมอ๋อฟีละแฟมคันเซ่จะฟีละเดี๋ยวไปวัดเลยไหมฮะจะฟีละเดี๋ยวชีโร่เนี่ยเดี๋ยวสกอเรียนซะก่อนเดี๋ยวทำแบบตะลิดเด้อความสะอาดก่อน
อันนี้คือทำอาหารฝรั่งก่อนเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งทอดเนยอันนี้ก็จะทำแดดเดียวที่เหลือใส่ช่องฟรีซไว้นะคะอันนี้เราจะทำแบบปลาหวานแดดเดียวอ่ะเราจะแล่เหมือนกันนี่แหละแล่เหมือนกันแต่ไม่เอาก้างออกเลยอันนี้ของฝรั่งเราจะเอาก้างออกแบบนี้แล้วเราก็จะไปทาเกลือหน่อยนึงพริกไทยแล้วก็ไปชุบแป้งทอดชุบ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 แล้วก็ไปทอดเนยแบบนี้ชุบสวยงามทองเรื่องอาจารย์นี่เลยดูฝีมือแม่ปลาทำไมมันสวยสวยจังเลยคุณเด้อันนี้ไข่ปลาของเราอาจารย์นี่ไข่ปลาไข่ปลาสวยงามดูดิดูไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลายังเนียนอ่ะไข่ปลามันคือมันเนียนมากนะเลมอนเลุ่นน่ะรอมรอมไข่ปลาเลปลาเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะไม่ทำหมดเด้อเราจะทำแค่ส่วนหนึ่งก็จะประมาณ2กิโลได้มั้งก็จะแล่แบบนี้นะคะแล่ผ่าท้องผ่าท้องสวยงามเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซอสนะคะน้ำปรุงของเราก็จะมีน้ำตาลเกลือซอสผงปรุงรสแค่นี้นะคะแล้วก็จะมาเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำตาลละลายแล้วก็ทิ้งให้เย็นทิ้งให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมักได้เลยนะคะทำปลาแดดเดียวปลาหวานแดดเดียวประมาณนี้อันนี้ปริมาณตามที่ต้องการรสชาติตามที่ต้องการตามปริมาณปลาเด้อไม่ตายตัวปรุงตามชอบนะจ๊ะนี่หัวปลาเราจะไปหมักเกลือนะคะหมักเกลือหมักปลาร้าเด้อหัวปลาไม่ทิ้งนะจ๊ะกินได้ทุกส่วนอันนี้เดี๋ยวจะรอให้น้ำหมักมันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักอันนี้เราจะไปหมักเกลืออันนี้ไข่กับมันเราจะเอาไปหมกนะจ๊ะนี่หมกไข่ปลาปุ๊ยได้หมกนึงอยู่ได้หมกไงอยู่ได้นี่นี่อันนี้ก็เสียไปเห็ดปลาแดกก็บ่ถิ่มนะคะได้ทุกส่วนน้ำปรุงเราเย็นแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาหมักเลยราดหมักเลยนะคะแล้วก็ทิ้งแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะนี่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก็ว่าไปใครไม่มีเวลาก็แช่ข้ามคืนก็ได้เด้อไม่มีเวลาตากอันนี้เราจะแช่สัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปตากแดดนี่แดดข้างนอกนู่นกำลังแดด เอาไปตากในเฮ้าส์นะคะนี่เอาไปจากตากในเฮ้าส์แล้วก็เอาที่คุมไว้นะจ๊ะไม่มีแมลงวันตอมเด้อเราจะปลอดแมลงนะคะเราจะมีที่คุมด้วยมุ้งนี่เราจะขยำให้เข้ากันแล้วก็หมักแช่ตู้เย็นทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะเอาไปตากแดดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการหมกปลากันเลยตัวปลาเริ่มเงาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าน้ำเชื่อมจะทำให้แบบนางปลาเงางามน้ำเชื่อมที่เราต้มทำให้ปลาเงานะคะสวยงามดูสิคือมันสวยงามมันน่ากินมากเลยอะไปตากแดดสักแดดเดียวพอเวลาเลี้ยงเข้าตู้เย็นแล้วก็เลี้ยงแบบนี้นะคะตัวปลาจะได้แบบสวยงามเวลาเราจะเอามาตากนะคะอันนี้เราจะไปเข้าตู้เย็นก่อนเวลาเราไปตากเขาก็จะแบบเป็นแผ่นสวยงามแบบนี้คลุกน้ำซอสแล้วก็อันนี้เราขยำมือเบาๆเด้อเพราะ
ราะเนื้อปลามันจะแบบอ่อนมากเดี๋ยวปลามันจะเละนะคะคนนวดเบาๆมือนี่นวดเบามือแล้วก็เลี้ยงๆไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะตากแล้วก็เอามาตากแบบนี้เลยนะคะนี่ตากแบบนี้เลยเดี๋ยวให้แบบน้ำปรุงมันเข้าเนื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตากเด้อแบบนี้นี่เราจะทำสเตอร์มิงทอดเนยนะคะเราจะใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงผงปรุงรสอันนี้นี่นิดหน่อยพอเป็นรสชาตินะคะเราจะคลุกเดี๋ยวเราจะไปคลุกเกล็ดขนมปังคลุกเข้าให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราจะมาคลุกเกล็ดขนมปังให้ตัวนี้นะคะนี่เราจะเทเกล็ดขนมปังเราจะคลุกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็เราไปทอดเนยนะคะเด็ดขนมปังแบบนี้สตรอทเบรดนี่ก็กุ้ยช่ายเก็บมาจากสวนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำกินตอนเที่ยงเลยนะคะเพราะตอนเที่ยงจะกลับบ้านแล้วใส่ผักหลายผลโอ้ควันหุยหุยหมกไข่ปลาแซ่บจิ้มแซ่บ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 เสยกินกับข้าวเหนียวนี่เรากลัวไม่ทันแดดนะจ๊ะหมักประมาณชั่วโมงนึงเพราะว่ามันสิบ่ทันแดดเดี๋ยวไปตากแดดกันนะคะห้องเฮานะคะนี่เฮาก็อะไรก็ไม่รู้เป็นห้องเก็บของไปแล้วเอ๊ะ that looks warm up ไปอ่ะต่อไปต่อยอุ่นไปเดี๋ยวฟินอีกอันแล้วก็จะใส่มงครอบอีกทีหนึ่งนะจ๊ะตากในเฮาไม่พอใส่มงครอบอีกทีหนึ่งนะจ้าไปนี่ปลอดภัยสะอาดปลอดภัยแล้วเนี่ยผมมีแบงวันมาตอมเล่นสเกลลี่กันอ่ะไปบางวันมันวนเข้าไปมันเข้าไปบ่ได้เพราะว่ามันบินมันบินข้างล่างขึ้นข้างเทิงบ่ได้มันบินวนอยู่นี่มันไปบ่ได้เลยนี่มึงบ่ต้องมึงบ่ได้กินดอกบางวันนะจะทำสเตอร์มิงบัตเตอร์นะคะเรียกกันแบบบัตเตอร์เสมอทอดเนยสตรอมิ่งทอดเนยนะคะก็ใส่เนยลงไปรอให้กรอบก็ใส่ตาลลงไปคือมันแบบว่าน่ากินมากทอดสุกก็จะรอให้สุกด้านค่อยกลับนะจ๊ะไม่ต้องกลับบ่อยด้วยเดี๋ยวเละปล่อยให้สุกทีละครั้งคราวนี้ยังไม่สุกดี
ีกระถางสองนาที